ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพชโน้ตอย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วปวดหัวกลับไปอ่านต่อดีกว่าหมดเอิร์ฟแบบเลือกตัวกำลังจะมาแพช 10.10 มาพร้อมกับสกินธีมโปรไฟล์โดยมีโปรไฟล์เฟราโปรไฟล์แพนเทออนโปรไฟล์เอ็กโคโปรไฟล์ลูเชียนและสีทองอย่างโปรไฟล์ลูเชียนเพรสติจิชั่นเอาล่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ทุกรับแอนนี่สกิลโมเทนชิลจะรับดาเมจได้ดีขึ้นในทุกเลเวลสกิลซัมมอนทีเบอร์ออร่าดาเมจของทีเบอร์จะแรงขึ้นในทุกเลเวลแถม AP Ratio เพิ่มขึ้นอีก 0.02 หน่วยอีกด้วยไดอาน่าเลือดพื้นฐานลดลง24หน่วยปกติพื้นฐานลดลง 0.04 หน่วยอีกด้วยเช่นกันอเลเลียสกิลฟอลเลตดูเวทดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลแคทเธอรีนาแพสซีฟอย่างการเก็บมีดแล้วทำดาเมจ LE Ratio AP ลดลงในทุกเลเวลอยู่เป็นเลเวลแรกเคนแพสซีฟในการรีเลือดเคนในร่างแดงจะฮิลเลือดลดลงจาก 34.5 ถึง 43% เหลือเพียง 30-40% ตามเลเวลเคล็ดสกิลแบททรัพออนเดอะรบคูดาวเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลจนเป็นเลเวลสุดท้ายมิสฟอร์ชูนสกิลสเตรทลดความเร็วเคลื่อนที่ของมิสฟอร์ชูนลดลง10หน่วยในทุกเลเวลเป็นตัวเมตามานานมากมากกว่าจะโดนเนิร์ฟมาลคายมานาพื้นฐานลดลง 2.28 หน่วยสกิลบาร์เบอร์สมัชมานามากขึ้น10หน่วยมาลคายอยู่เทียร์1นะตอนนี้เผื่อใครไม่รู้มันเลยโดนเนิร์ฟไงนิดเดอรี่สกิลจอรินทอชเอพีเรโชแรงขึ้น 0.1 หน่วยระยะไกลสุดจะบวกแรงขึ้นไปอีก 0.3 หน่วยเอพีเรโชโดนหอกทีน่าจะจุกๆกันบ้างอะซีเฟอร์สกิลสเปเชียลไม่ใช้รับสกิลอีกฝ่ายจะได้รับมานาคืนมากขึ้นในทุกเลเวลอีกด้วยโซลากาสกิลสตาร์คอร์ดามเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลสกิลแอสโตรอินฟิวชั่นจะเสียเลือดน้อยลงในช่วงต้นเกมบัฟดูเลยฮะสำหรับโซลากาหลังจากพยายามให้เธอหลุดจากท็อปเลนทาริกการเติบโตของพลังชีวิตลดลง5หน่วยสกิลบัชชั่นโบนัสกรอลดลงในทุกเลเวลแรกโดนอีกแล้วหรอพ่อหนุ่มทาริกทวิตเตอร์เฟสประกติพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.046 หน่วยเกราะพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.458 หน่วยสกิลเดสตินีใช้มานานแล้วลง50หน่วยอีกด้วยสงสัยอยากเห็น TFAD หรืออูเดียพระพื้นที่เพิ่มขึ้น5หน่วยเลือดพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.68 หน่วยมานาพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.9 หน่วยอัตราการฟื้นฟูมานาลดลง 0.006 หน่วยเป็นการปัดเศษของอูเดียให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแค่นั้นแหละก็จบกันแล้วนะครับสำหรับแพท 10.10 ในโหมดซัมเมอร์ลิฟต์ยังคงเป็นแพทที่สั้นเช่นเคยแต่มีโหมดพิเศษมาให้หายแก้เบื่อกันอย่างเอิร์ฟนั่นเองรอบนี้เลือกตัวได้เลยนะไม่ใช่ออร์แลนดอมอีกต่อไปส่วนแพทโน้ต TFTมีอะไรบ้างไปชมกันในแพท 10.10 สำหรับโมด TFT โดย Galaxy Super Dance Galaxy ที่ให้ Ford of Nature ฟรีจากเมื่อก่อนต้องเลเวล5ถึงได้ฟรีถูกเปลี่ยนเป็นจะได้รับ Ford of Nature หลังจากจบวิ่งดนตรีรอบที่3แทนเอามาแก้ปัญหาคนที่อัพเลเวลไวๆและชนะรัวๆนั่นเองและลดจำนวนการพบเจอกับวิ่งดนตรีแบบไอเทมชิ้นใหญ่ลดลงช่วงต้นเกมและเช่นเคย TFT Galaxy ก็ต้องมี Galaxy ใหม่ๆเข้ามาโดยแพทนี้จะมี Galactic Armory ผลคือผู้เล่นทุกคนจะรับไอเทมชิ้นใหญ่2ชิ้นตอนเริ่มเกมเหมือนถูกบังคับให้เล่นคอมตามไอเทมที่ได้ส่วนตารางแต่ละกาเล็กซี่ที่จะพบเจอจะมีดังนี้ถ้าเทียบกับแพชที่แล้วเกมปกติจะอยู่ที่ 35% แต่ตอนนี้ลดลงเหลือ 30% เพื่อให้ได้เจอกาเล็กซี่แปลกๆมากยิ่งขึ้นเผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้พลขับจากการสร้างความเสียหาย 100% ของเหล่าพลขับเหลือเพียง 80% บวกด้วย 15% ของพลขับแต่ละคนหน่วยแทรกซึมจะกระโดดโดยไม่สนว่าเป้าหมายจะอยู่ในระดับโจมตีอีกต่อไปสลัดอวกาศ4ยูนิตจะดรอปไอเทมมากขึ้นไปอีกเป็น 25% การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียร์มีดังนี้เทียร์1ปอปปี้ได้เมจของโล่เบาลงที่2ดาวและ3ดาวและโล่ที่รับหลังจากการปาโล่จะได้รับลดลงที่2ดาวและ3ดาวเช่นกันทวิตเตอร์เฟสไดเมจไพ่เบาลงที่3ดาวซาย่าไดเมจ AD ลดลง5หน่วยซิกใช้มานาน้อยลง5หน่วยเทียร์2ยาโซเลือดเพิ่มขึ้น100หน่วยและใช้มะนาวลดลง10หน่วยเทียร์3ครามาบัฟเข้าโจมตีไม่ได้รับเกาะจากคาร์มาเพิ่มขึ้นในทุกดาวซินดราสกิลแรงขึ้นในทุกดาวเทียร์4เคลดาเมจของสกิลจะเบาลงที่3ดาวเวลคอสสกิลฉีดแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาววูคงสกิลไซโครจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่อยู่ใกล้สุดของเขาที่ยังไม่ได้ตีมากกว่าจะเป็นการซุ่มไอเทมชาริลออฟเฟเวอร์จะรีมานาแค่8หน่วยเดธเบลดจะกลับมาเริ่มสแต็กที่1สแต็กแล้วโมเลโลและเลฟบัฟจะเผาได้เบาลง 2% ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพท 10.10 ในโหมด TFT เป็นการเนิร์ฟตัวแบกเทียร์1ทั้งหมดอย่างป๊อปปี้ TF หรือแม้แต่ซาย่าเองก็เช่นกันไม่มีตัวใหม่ๆหรือผ่าใหม่ๆมาเลยฮะถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญไปอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะเติมก็อยู่ที่ใต้คลิปชั้นเลยสุดท้ายที่ชอบผลงานก็อย่าลืม Subscribe และแชร์กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ